สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอะไรก็ไม่รู้ค่ะทำไมหยุดจริงๆต้องมีคนช่วยหยุดอะไม่งั้นหยุดไม่ได้จริงๆงั้นหยุดอะไรล่ะอะไรค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงอะไรไม่รู้ที่เราก็จะมานั่งเล่นอะไรก็ไม่รู้ค่ะสืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราเล่นทายเพลงอนิเมะกันไปแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากว่าอยากให้มีตอนต่อไปค่ะตอนนี้มาแล้วค่ะรีบโปรดค่ะกดไลค์ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะเป็นกำลังใจเฮ้ยมีหมอนด้วยค่ะเป็นกำลังใจนะครับค่ะซึ่งสำหรับตอนนี้นะคะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างจากการที่เราทายเพลงมาแล้วเนี่ยเราจะมาทายเงาตัวละครบทลงโทษในวันนี้เนี่ยเราจะเล่นแข่งกันใครที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยเป็นผู้เซอร์ไพรส์คือรอดแต่อีก2คนอันดับ2อันดับ3เนี่ยโดนลงโทษคู่บทลงโทษก็คือจะโดนถ่ายรูปหน้าตลกแล้วก็โดนเอาไปแปะอยู่ในวิดีโอ1ค่ะบอกเลยเรารอดแน่แน่ไม่ยอมโดนหลอกโหไม่รู้ไม่เห็นเราเล่นแต่เม มาค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยค่ะการแข่งขันจะเริ่มไหนณบัดนี้เริ่มค่ะมือเรามือเราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้แมววางกล้องมาเห็นแล้วว่ามือฉันกดอยู่จากโปเกมอนค่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะแต่รู้ว่าเป็นตัวแม่เหล็กร่างกลายอีกทีนึงเพชรงงเพชรมันคือโปเกมอนที่อะไรแมกเน็ตเหรอไม่ใช่ต้องแมกเน็ตแมนชื่อภาษาอังกฤษเขาก็ชื่อแมกเน็ตนั่นแหละเห็นไหมก็ตอบถูกไงดูท่าถูกแบบไม่ค่อยอยากให้ถูกอ่ะกรรมการทำได้ไงถูกถูกเลยถูกค่ะยี่ในนั้นกันแน่งานนี้ทำไมขึ้นมาบอกนี่ไงเห็นไหมสรุปมันชื่ออะไรนะแม็กนาตอนตัวแรกมันชื่อคอยเฉยๆนานไหมคอยนานไหมนานเลย คอยนานเลยกว่าจะจำได้เนี่ยข้อต่อมาค่ะมาเดี๋ยวได้รู้แล้วเหรอเมื่อกี้ก็ยังเล่นกับแมวอยู่เลยใช่ไฮคิวไอตัวสองสีไม่ใช่ไอไม่ใช่ไฮคิวไฮคิวโลกูไม่ใช่โลกแค่เดียวหัวสองสีเราเมื่อกี้มันตอบไฮคิวก่อนไม่ถือว่าเขาจะถูกเหรอแค่พูดผิดเฉยๆให้โอกาสพูดโดกีหัวสองสีใน My Hero Academia อ๋อเหรอโธ่ต่อไปค่ะเอ้ยรู้อยู่ข้างในเลยนี่อุ้ยต่อยิงชุบแค่เศษเองโธ่เอาไว้ให้ใครก่อนปิ่งชุบแล้วกันอะใครแพ้ได้ตอบเดี๋ยวนะต้องแพ้ได้ตอบด้วยแพ้ได้ตอบหัวค้อนกวกกันไกล1 2 3คิริโตโอ้โหโคงเลยเอาทีมได้อีก1คะแนนโอ้ตอนนี้พวกเราไม่รอดแล้วว่า2คนมาคนที่4จำชื่อได้นึกออกแต่มือไปไม่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะขอพูดก่อนนะอย่าเพิ่งตอบเสื้อผ้าเนี่ยรู้เลยจากเรื่องอะไรเว้ยแต่ทรงผมจะไม่กลืนกันไปกับเงาผ้าข้างล่างแต่ผมว่าผมเดาได้เว้ยแต่ดูจากเอวอ่ะที่บางอ่ะมันคือไม่ผู้หญิงก็ผู้ชายไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะตอบแต่เอวดูไม่น่ามีเท่าไหร่ดูต้นขาอ่อนดิต้นขาดูเล็กอ่ะไม่ดูหนาดูเล็กอ่ะไม่ตอบเนี่ยไม่ตอบไปกดแล้วนะมีขาสาบิดได้ให้ก่อนเลยอามินค่ะอ้าวรีไวแหละทำไมนะสามีจะทำไมสามีฉันเอวบางขนาดนั้นหรอจ้าใช่มันตัวเล็กผมก็รู้แล้วว่าเป็นรีไวเห็นป่ะมันรีไวอ่ะใครวะกดไปแล้วหรือใครวะถือกระเป๋าได้ไหมถือกระเป๋ากดต่อเลยได้ไหมกดต่อได้ใครวะกดต่อเลยได้ไหมไม่ได้ได้ไหมมันต้องไม่ใช่เรื่องที่เราดูแน่ๆเลยว่าเราต้องตอบผิดแน่ๆเลยอ่ะด็อกเตอร์เทมะเหรอมาจากโตเกียวกูเว้ยในซีซั่น1เลยชื่ออะไรมาคุโดมาคุโรมาสักอย่างมาคุโรเหรอแซลมอนไอ้ปลาค่าพ่อแม่ของผู้หญิงหัวน้ำตาจริงๆชื่ออะไรวะฮารุน่าผมสีขาวมาโดแต่มันอยู่ภาค3ไม่ใช่เหรอภาค1ตายภาค1เลยอ๋อเหรอโดนแรบบิทฆ่านี่เป็นไงเป๊ะอ๋อเออว่ะ
ันพีซตัวที่ใช้มือสกิลใช้มือจำชื่อดิโอ้ยเราไม่เคยดูวันพีซเออโรบินนิโคโรบินถามหน่อยตัวไหนไม่ใช้มือบ้างวะไม่ใช้พลังมือนี่กูมีท่าด้วยเนี่ยต้องมึงงกเป็นไงทีมได้อีกแล้วสงครามยังไม่จบค่ะทุกคนค่ะนี่ข้อ6เองไปต่อค่ะนางเอกลีซีโร่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนี่นะเอาไปไว้หนีบอย่างนี้แล้วก็หนีอย่างนี้เลยนะอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงรู้อ่ะต่อเร็วต่อค่ะลูลูชของกีอัสดูนี่เรื่องนี้เราก็ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้คืออะไรเรากับโป่งนั่งอย่างนี้เว้ยเรื่องนี้พี่รู้นะไม่ใช่เพราะอะไรเลยไม่อยากรู้ว่าแกรู้ได้ยังไงมันไส้สรีระร่างกายมันแปลกๆเรื่องนี้นั่นแหละเออไม่กินธรรมะเราตอบได้แล้วเราโกรธไม่ทันอ่ะยกรายการให้มันเลยอ่ะเอาไปเล่นคนเดียวนะเอาไปเล่นคนเดียวจริงๆแล้วมันมีกฎอ๋อเหรอข้อโบนัสอ๋อแล้วก็มาปิดกับข้อโบนัสใช่ไหมถามจริงมีข้อโบนัสเขาบอกว่าใครที่ตอบได้สามารถเปลี่ยนกฎได้เว้ยอ๋อเหรอให้คนชนะเป็นคนโดนคนเดียวเป็นไงล่ะเออคุยกับเขายังโป๊กได้ค่ะไอ้กวางเออกวางเออโป๊กกำลังจะทิ้งเราไปแล้วเท่าไหร่แล้วอ่ะ612หวยงวดนี้นะคะทุกคนคะ3ตัวท้ายคุโรเซนเซเราก่อนอย่ามาคุโรเซนเซใช่คุโรเซนเซอ้าไม่ได้คนนี้ต้องเป็นคนเราคนนี้มันสามีฉันไม่เคยดูคนนั้นแล้วรู้จักได้ไงจำผ้าคลุมกับหมวกแล้วก็ไอ้สายห้อยๆที่ลอยๆได้โทษนะตอนนี้คะแนนก็นำอยู่แล้วไม่กะเพื่อแผ่บุญกุศลให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถมีโอกาสมีชีวิตมึงเหรอมีผู้ชนะได้คนเดียวไงก็ต้องตัวก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้มันก็ชนะอยู่แล้วแม่ตอนนี้ไม่มันไม่ชนะมันควรจะเป็นของเราโอ้โหยอมจนคิดใช่ลายมากเลยโทษนะเมื่อกี้เนี้ยเราเห็นเลยว่าโฟกยังไม่ทันประมวลผลไว้แม่งเอามือตบไว้ก่อนเลยก็เดี๋ยวมันไม่ได้ไงอันนี้ไม่รู้อะอสุนะปะเนี่ยเดี๋ยวโทษนะทีมนิสัยที่เป็นอะไรเวลาที่เห็นใครจะมาอย่างเงี้ยที่มันอย่างงี้ไม่งวดมันงัดนะดูโดนพูดมีไรนิกิปะชื่อจำได้ยูโนะไม่ต้องมึงรูปเขามันใช่ต่อค่ะเราแพ้แน่เลยอ่ะเอ้ยของกูอันเนี้ยของกูผิดค่ะเดี๋ยวเรื่องไม่มั่นใจมาจากนารูโตะป่ะลุงบีใช่ลุงบีนี่มืออยู่ข้างใต้สุดดูนี่วิชาหยิบซูชินะคะด็อกเตอร์อากาซาค่ะรู้ป่ะในหัวคือใครใครไอ้ด็อกเตอร์ตัวร้ายในโซนิกทำไมกูคิดถึงด็อกเตอร์ในล็อกแมนวะอ้าวคนละคนกันหมดเลยเฮ้ยใครวะยอมทำไมอ่ะกดมันเป็นสัญชาตญาณไม่รู้เลยอ่ะมันมีกล้องบังไงเดี๋ยวขอดูก่อนขอใช้ตัวช่วยครับกำใบนะครับเอลจากเรื่อง Death Note ค่ะนี่เวลาเขาหยิบอะไรเขาจะหยิบอย่างนี้เห็นไหมหยิบอย่างนี้เข้าใจป่ะก็ชนะอยู่ดีไม่พูดมากเกลียดมันเดินทางมาถึงกันข้อสุดท้ายนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยกรรมการบอกว่ามีมูลค่าคะแนนทั้งหมด6คะแนนค่ะนั่นหมายความว่าเราก็ยังพอจะมีความหวังกันบ้างนะโฟโฟกอะโฟกโดนอยู่แล้วเฮ้ยแต่เรายังมีความหวังอะมาตัวอะไรอะเฮ้ยรู้แล้ววันพันแมนถูกต้องไปตามะเลยเนี่ยโหหุ่นละหุ่นละอลาลาลาเนี่ยฉันเลวเลยเย่ทุกเวลา
ดีไม่รู้หรอแล้วเราจะจับเกาเข้าอย่างไรคะไม่ไม่มีใครสัมภาษณ์แล้วไหนหรอว่าเรารู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ได้ยังไงหรอกลับไปที่เงาค่ะทุกคนคะเรากำลังนึกถึงซ้ายมือนั่นน่ะเป็นง้างหมัดแน่ๆเรากำลังแบบประมวลผลสารานุกรมในสมองของเราว่าจะมีตัวละครตัวไหนที่จะง้างมือต่อยเป็นแบบข้างๆอย่างนี้แล้วในนั้นก็คือใส่ตะหมาโผล่ขึ้นมาค่ะมันเป็นซุปเปอร์แมนอะเออว่าท่าเดียวกันซุปเปอร์แมนไม่ใช่อนิเมะญี่ปุ่นอุลตร้าแมนเอออุลตร้าแมนไงอุลตร้าแมนไม่มีผ้าคลุมแล้วไม่คิดว่าเป็นเอาไม้ไงเอาไม้ก้านใหญ่กว่านี้ยังไงฮักยังเอาไม้อ่ะยังไม่ยังไม่เป็นเอาไม้ยังเอาไม้เย้ได้คะแนนเฮ้ยนี่เรากับทีมก็คือคะแนนเท่ากันงั้นต้องไปทำยังไงต่อตบกันไหมตบกันเราชนะค่ะเขามีข้อตัดสินอีกทีนึงอ่ะไม่งั้นข้อสุดท้ายพวกขอเป็นคนคิดโจทย์ได้ปะเออฟกไปเลยค่ะฟกฟกฟกนางน้อยมีชั้นบนและข้อตัดสินก็มาถึงนะคะข้อนี้เนี่ยโฟกเป็นคนเลือกให้เลยค่ะแสดงว่าโฟกก็จะเลือกได้ระหว่างให้ซอฟชนะหรือทีมชนะโอ้โหขี้โกงมากเลยพร้อมค่ะถามก่อนว่ารู้ป่ะไม่รู้ใช่ไหมงั้นเราตอบนะจอยจากอินไซด์เอาค่ะเดี๋ยวนะมาอนิเมะตรงไหนแอนิเมชันไงแอนิเมะแอนิเมชันเหมือนกันจริงๆคิดว่าซอฟจะตอบว่าทิงเกอร์เบลทิงเกอร์เบลต้องมีปีกแมลงปออยู่ข้างหลังด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการแข่งศึกชิงเจ้าแห่งโอตาคุเวอร์ชั่นถ่ายเงาตัวละครค่ะเราได้ผู้แพ้แล้วทั้งสองท่านเรียบร้อยนะคะยังไงก็ก่อนจะไปดูวิดีโอตอนสุดท้ายที่เราตัดแปะล้อเลียนเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมด้วยค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบและถูกใจและสนุกสนานไปด้วยกันกับพวกเรานะคะที่สำคัญค่ะถ้าอยากให้พวกเราเนี่ยมาเล่นมาแข่งอะไรกันอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้ที่ใต้คลิปเลยดูที่ผ่านมาเนี่ยเดากันออกไหมว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครอะไรบ้างก็มาคอมเมนต์คุยกันว่าเดาได้เหมือนกันหรือเปล่าก่อนจะไปดูขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันไปเลยค่ะบทลงโทษค่ะ